คือถามสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเราถามเหมือนกันนะครับทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาเพราะถือเป็นสมาชิกรัฐสภาคำถามนี่จะลึกเหมือนกันประเด็นแรกก็คือถามว่าเห็นด้วยไหมที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับโดยเว้นหมวด1หมวด2ตรงนี้ว่าเว้นหรือไม่เว้นเราก็ถามนะครับต่อจากนั้นเนี่ยที่เราถามลึกลงไปมากกว่าประชาชนก็คือว่าถามว่าที่สำคัญที่ติดค้างอยู่ตอนนี้ก็คือเห็นว่าควรจะทำประชามตินะครับก่อนดำเนินการใดๆหรือเปล่าเรื่องนี้เราถามประชาชนไม่ได้มันเป็นวาระของสมาชิกรัฐสภานะครับท่านสมาชิกรัฐสภาท่านทราบว่าเป็นยังไงนะครับว่าทราบเรื่องขั้นตอนของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นที่เราจะถามเนี่ยเป็นนัยยะสำคัญเนื่องจากว่าเวลาเราเริ่มเคลื่อนเข้าไปเราต้องการเสียงจากสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะวุฒิสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3เพราะเนี่ยเราจะถามว่าท่านมีความเห็นยังไงถ้าเราไปยื่นเราอาจจะตีความกันเองแล้วก็ยื่นเป็นร่างเข้ามาแล้วถ้าท่านไม่เอาด้วยก็จบนะครับคือท่านอาจจะบอกว่าศาลตีความอย่างนั้นแล้วคุณไม่ทำอย่างนั้นก่อนเขาก็ไม่ลงคะแนนให้ก็เลยจะสอบถามท่านเสียก่อนนะครับเพราะถือว่าเป็นคำถามสำคัญไอ้ตรงนี้ที่จะต่างไปส่วนตรงอื่นก็เรื่องสสรนะครับสสรว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากนักวิชาการอะไรพวกนี้เราก็ถามท่านด้วยนะครับก็คือเป็นคำถามที่มีอยู่หลายข้อเหมือนกันมีความละเอียดในฐานะที่ท่านมีความเข้าใจทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายและเข้าใจแนวโน้มทางการเมืองด้วยก็เลยถามลงรายละเอียดมากกว่าที่จะถามประชาชนครับปลายเดือนนี้ก็คือว่าจะได้สรุปเพราะว่าจะต้องตั้งแท่นไปเปิดหลังปีใหม่ขึ้นมาก็ให้คณะรัฐมนตรีเขาตัดสินใจนะครับก็ถือว่าให้พร้อมว่าจะมีทำสักกี่ครั้งส่วนที่จะมาถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนนั้นผมก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองคณะกรรมการจะไม่ถามนะครับเราคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เราคงสอบถามท่านไม่ได้แต่ว่าถ้าพรรคการเมืองก็จะดำเนินการก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองไปครับกฎหมายประชามติก็รอชุดอาจารย์วุฒิสารจะพิจารณาแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าวันที่10เนี่ยผมชวนคณะกรรมการไปประมาณชุดใหญ่นะไปบางส่วนประมาณ10กว่าท่านจะเข้าไปที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เพื่อท่านทูตได้จะอธิบายว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาทำกันเรื่องนี้คือเราต้องสอบถามองค์รวมรอบๆว่าประเทศอื่นที่เขาทำกันเป็นอย่างดีเนี่ยเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้จากเขาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับอีกเรื่องนึงก็รอสรุปว่าสิ้นปีนี้ก็ได้ข้อสรุปทั้งหมดก็คือว่าเราจะรวบรวมที่มาจากประชาชนที่ไป4ภูมิภาคนะครับจากประชาชนในกลุ่ม15กลุ่มอาชีพนะครับแล้วก็จากนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ได้แล้วแล้วก็จากสมาชิกรัฐสภาแล้วเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าควรจะเสนอยังไงทีนี้คำถามต่อไปก็คือต้องตั้งตุ๊กตาคำถามต่อประชาชนซึ่งถามมากไม่ได้นะครับมันถามได้ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองครับตอนนี้เท่าที่ถามเนี่ยทุกคนอยากให้ทำใหม่กันเห็นด้วยกันเป็นส่วนใหญ่หมดแล้วแต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นนะว่าจะเป็นยังไงเรื่องสสรเรื่องคุณจะถามว่าเว้นหมวด1หมวด2ไหมทางรัฐบาลเองเนี่ยเป็นนโยบายที่แน่นอนรัฐบาลก็ต้องยืนนะครับแต่ว่าเขาเห็นว่าไม่ต้องมีก็ได้ก็เดี๋ยวพิจารณากันดูครับ